สวัสดีค่ะเพื่อนชาวเฟซบุ๊กและชาวโซเชียลนะคะกลับพบกับน้องเกดอีกแล้วในตัวแม่ของถูกและดีเนาะโอเคคลิปนี้นะคะเห็นใส่ไว้แบบนี้เป็นตัวนี้อีเขียนตาแบบนี้ออนะคะปัดแก้แบบนี้อือนะคะแล้วก็ทาปากแบบนี้ออนะคะก็เอาใจสาวแว่นเป็นพิเศษเนาะใครว่าสาวแว่นสวยไม่ได้เซ็กซี่ไม่ได้ขอเถียงไปดูคลิปนี้ดีกว่าว่าแต่งกันยังไงให้ออกมาสวยเซ็กซี่แล้วก็ใส่ๆน่ารักน่ารักด้วยเนาะโอเคไปดูกันเลยโอเคค่ะการที่เราจะเป็นสาวเอ็กแว่นที่ทำให้ผู้ชายชวนหลงไหลนะคะเราก็ต้องมีผิวหน้าที่ดีนะคะน้องเกดเลือกใช้ครีมหมักโสมนะคะพอสแอนยัมตัวนี้นะคะต่อต้านน้ำมูลอิสระให้ความชุ่มชื้นนะคะมันเลิศกว่าตัวอื่นๆที่น้องเกดเคยใช้มาอย่างที่บอกคือริ้วลงริ้วรอยนี่เกลี้ยงเลยตัวนี้ประมาณนะคะจะใช้พอสแอนยัมเบลชี่บูมนะคะตัวนี้จะทำให้ผิวหน้าเราไม่แห้งแตกลอกนะคะแล้วก็คืนความเยาว์วัยให้แก่เรานะคะแล้วก็อย่างที่บอกเป็นไพรเมอร์ไปในตัวเลยเลิศๆนะคะตัวนี้ฟินต่อมาค่ะของเล่นใหม่ของเกมนะคะก็คือจะเป็นโซลาร์ซีซีครีมพวกนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอามารีวิวกันอีกต่างหากว่าแต่ละตัวมันดียังไงแต่เดี๋ยววันนี้จะใช้เป็นตัวglowing shiny นะคะตัวนี้นะคะเป็น CC ครีมที่ผสมไพรเมอร์ผสม BB แล้วก็ผสมสารบำรุงต่างๆเอาไว้นะคะประมาณนะคะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็น City Color นะคะ Perfect Palette นะคะเป็นคอนซีลเลอร์คันแกเป็นคอนซีลเลอร์ที่มีทั้งคาแรคเตอร์ด้วยแล้วก็เป็นคอนซีลเลอร์ปกติด้วยสำหรับคนหลายสีผิวคือคุ้มมากอันเนี้ยใช้แต่งหน้าชาวบ้านก็ได้แต่งหน้าเราก็ได้นะคะน้องเกดจะผสมระหว่าง2อันนี้เนาะประมาณนะคะเพราะความเฟี้ยวแงะเฟี้ยวเงาะถูกแล้วเราจะใช้เป็นตัวนารินต้าแป้งฝุ่นตัวนี้นะคะเพราะว่าอันนี้บอกคือว่าหน้าหนาวอะเนาะทำไมหมู่นี้น้องเกดใช้เป็นแป้งฝุ่นเพราะว่าคือหน้าหนาวอะอย่างที่บอกก็คือหน้าน้องเกดลอกง่ายแต่ว่าโชคดีที่ว่าตัวของ Posh and Young เนี่ยเขาช่วยน้องเกดเอาไว้นะคะจริงๆต้องขอบคุณมากคุณหญิงที่อุตส่าห์หาอะไรเลิศๆมาให้น้องเกดนะคะไม่งั้นหน้าลอกพังที่หน้าไปแล้วเนี่ยป่านนี้ก็คงไม่ได้แต่งหน้าออกคลิปเนาะคือแล้วคือทำไมถึงใช้แป้งฝุ่นอีกทีก็คือเราใช้เพื่อที่ว่า1คือบางเบานะคะถ้ายิ่งหนาหน้าก็จะยิ่งเห็นชัดว่ามันลอกถูกปะตบเราเด้งหน้าแบบดึงประมาณนะคะด้วยสอเข็มคิ้วสีชมพูแบบนี้เนาะคือเขียนท้องคิ้วตรงนี้ให้เข้มๆมาถึงตรงหางคิ้วแบบนี้เลยนะคะประมาณนะคะเป็นบราวน์พาวเดอร์ของจาร์ด้านะคะจะใช้สีน้ำตาลกลางตรงนี้ต่อมาค่ะปัดคิ้วด้วยซิลนาคันลูซิลนาคันเลอร์นะคะไอ้คิ้วหายไอ้คิ้วหายค่ะน้องเกดจะใช้เป็นตัวซิงเกิลอายแชโดว์เบอร์15นะคะของจอร์แดน่ามันเป็นสีบรอนแบบนี้นะคะเป็นสีแบบประมาณนี้ส้มๆบรอนนะคะเอาสีขาวๆของ Golden Rose นี่นะคะมาเก็บไม่ให้มันเห็นขอบเนาะโอเคค่ะต่อมานะคะเป็นตัวอายไลเนอร์ของ Golden Rose นะคะตัวนี้ไม่เยอะไม่ตกหล่นแน่เลยระหว่างวันแล้วก็เขียนเป็นอินไลเนอร์ได้แล้วก็เป็นอายไลเนอร์ได้ด้วยเนาะต่อมาค่ะใต้ตานะคะใช้เป็น ODBOเดี๋ยวน้องเกดต้องเปลี่ยนใหม่แล้วแหละเพราะเพื่อนๆถามกันบ่อยมากว่ามันคืออะไรนะคะอันนี้น้องเกดใช้ตัวจาร์ด้าเหมือนเดิมนะคะที่เป็นสีน้ำตาลเข้มแบบนี้แล้วมาปลายตาตรงนี้นิดหนึ่งนะคะต่อมาค่ะมาส
คาร่ายี่ห้อลูวิลนะคะน้องกิ๊กจะไม่ตีขนตาปลอมในลุคนี้เพราะว่าหนึ่งคือถ้าเราตีขนตาปลอมไปเนี่ยอาจจะชนกับแว่นแล้วทำให้ยิ่งรำคาญแล้วก็มันจะดูแบบดำดำตาดำดำมันจะดูน่าเกลียดเพราะน้องกิ๊กเคยใส่แว่นมาก่อนน้องกิ๊กรู้ว่าการตีขนตาปลอมตอนใส่แว่นเนี่ยเป็นอะไรที่ลำบากมากเป็นอะไรที่แบบรำคาญแล้วก็เป็นอะไรที่บังบดบังสุดๆนะน้องกิ๊กจะใช้เป็นมาคาร่าตัวนี้นะคะยาวเหมือนตีขนตาปลอมแต่ว่ามันจะไม่รู้สึกรำคาญนะคะต่อมาค่ะ Etude เบอร์05นะคะต่อมาค่ะ MTI นะคะปัดหน้าแก้มให้แบบชมพูดูใสใสต่อมานะคะเป็นตัว Queen's Bake นะคะของ Skin Food เนาะนี่ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นางเกดจะใช้แท็บบนอันนี้ที่มันมีสีชมพูนี้เลยไฮไลท์ต่อมาค่ะพาเลตเดิมแต่ว่าเราใช้เป็นโทนสีน้ำตาลนะคะมาคอนทัวร์จมูกวันนี้เราต้องการเบาๆจริงๆเราก็เลยไม่ได้ใช้สีเข้มอะไรนะคะซึ่งปกติแล้วเราเป็นคนที่จัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วนะคะต่อมาค่ะเป็นลิปสติกนะคะของ Golden Rose Number 127นะคะเป็นสีชมพูแบบนี้สวยงามตบด้วยลิปกอสเบอร์07นะคะที่บอกว่าเหมือนของดอลเช่กัมปาน่าเนาะโอเคค่ะก็จบไปแล้วค่ะกับการแต่งหน้าที่เป็นสาวเอ็กแว่นแบบนี้นะคะก็เหมาะกับเพื่อนๆที่อยากแต่งหน้าแบบใสๆเนาะแล้วก็แบบใส่แว่นอยู่แต่งหน้ายังไงไม่ให้หน้าเกลียดนะคะติดขนตาปลอมมันก็จะดูดำดำแผลหน้าเกลียดเนาะก็เอาเป็นว่าลุคนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งแล้วกันเนาะให้กับเพื่อนๆที่ติดตามโอเคก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะคะฝากกดไลค์กดรีโพสต์ให้น้องเกดด้วยนะคะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย